เรียนคุณครูประจำวิชาดิฉันนางสาวเพ็ญพิชาเจนไล่เลขที่2ชั้นม.6/1วันนี้จะมาสรุปหัวข้อ 13.5 การแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์นะคะเป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายและผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์หลายชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเช่นขวดน้ำดื่มแก้วพลาสติกหลอดพลาสติกถุงพลาสติกซึ่งโพลิเมอร์เหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากนอกจากนี้นะคะยังมีการรายงานผลการวิจัยว่าอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกหากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ขยะโพลิเมอร์จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะแนวทางการลดปัญหาจากขยะพลาสติกในปัจจุบันจึงมีดังนี้ค่ะ 1. การลดการใช้หรือว่ารีดิวนะคะเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำหรือว่าภาชนะใส่อาหารที่นำมาเองและการใช้ซ้ำหรือว่า reuse ค่ะเช่นการใช้แก้วหรือว่าขวดน้ำดื่มซ้ำค่ะการใช้ยางรถยนต์ไปทำเป็นกระถางต้นไม้ 2. การ recycle เป็นการแปรรูปวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จึงมีการกำหนดรหัสที่ระบุชนิดของพลาสติกบนผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมา recycle ได้เช่น 1. ตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตขวดหรือภาชนะต่างๆสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับเสื้อกันหนาวหรือว่าพรมค่ะ 2. เป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตถุงหิ้วขวดน้ำสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นฉนวนกันความร้อนภาชนะบรรจุภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬา 3. เป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำหนังเทียมสายยางฟิล์มยืดห่ออาหารสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นยางปูพื้น 4. เป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตถุงใส่ของต่างๆสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นถุงขยะได้ค่ะ 3. การใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะจากภาพข้างต้นนะคะสายโพลิเมอร์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้ง่ายทำให้เกิดการย่อยโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติได้เร็วกว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ทั่วไปไม่ควรใช้วิธีการเผานะคะเพราะว่าจะเป็นการนำไปสู่การเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและวิธีการฝังกบหรือว่าทิ้งลงในแหล่งน้ำก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอการสรุปหัวข้อ 13.5 การแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ